ขอนแก่นเราบอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์โคตรว่าได้เลยรถของหมอลำชื่อดังคนนึงค่ะเขาขับรถเก๋งไปบริเวณใกล้ๆจากร้านอาหารหลังเสร็จงานปรากฏมันมีรถเก๋ง1คันกับมอเตอร์ไซค์1คันมาประกบแล้วยิงเขาแบบนี้เลยนะยิงแบบพลุนเลยปรากฏว่าเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นบารมีของพระที่เขาห้อยเอาไว้หลวงปู่ฝางทำให้กระสุนเนี่ยไม่โดนตัวเขาที่บอกว่าไม่โดนตัวแล้วรอดมาได้ยังไงคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นวงจรปิดที่ได้ยินเสียงจำลองว่าน่าอัศจรรย์ใจแล้วเสียงคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามายิงและไม่กี่นัดพอเราได้หลักฐานจากวงจรปิดมารัวไม่รู้กี่สิบนัดแล้วดูสภาพรถพลุนไปหมดสภาพเนี้ยถ้าไปดูจากด้านหน้าคือมันทะลุไปด้านหน้าด้วยนะพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยรอดมาได้ยังไงเก๋กำลังจะบอกว่ายิงจากข้างหลังกระจกแตกหมดทะลุออกไปถึงข้างหน้าแต่ไม่โดนคนขับเลยคุณธนพลปลอดภัยค่ะนี่แล้วคุณธนพลบอกว่าตัวเองห้อยหลวงปู่ฝางจากวัดอุดมคงคาคีรีเขตรุ่นแรกพิมพ์ทอติ่งน่าจะทำให้เขารอดมาได้ตอนแรกเนี่ยที่ตัวคุณธนพลบอกคุณธนพลบอกแบบนี้บอกผมไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครผมไปรับงานมาระหว่างผมกำลังกลับบ้านผมก็แวะกินข้าวต้มประมาณสักตีสามของวันที่30ปรากฏตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆมันมีเหมือนกับรถจะตามประกบแล้วไล่ยิงผมเป็นสิบนัดรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนักข่าวพยายามถามว่าพี่มีเรื่องมีราวกับใครไหมเขาบอกเขาไม่มีไม่มีจริงๆนะลองฟังเสียงคุณธนพลค่ะว่าผมมาไปด่าเขาแต่ว่าผมอยากแค่บอกว่าขอโทษกันก็พอแล้วนะครับผมเลยขับไปผมว่าจะกลับรถนั่นแหละครับขับรถไปแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาถามว่าให้มึงจอดรถมาคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนประมาณนี้แหละครับพี่ผมก็ขับไปเขาเล็บตามไล่ล่าขับไล่ไปเรื่อยครับตอนที่เขามาคุยเขามีอาวุธมาผมขู่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ครับว่ามีไหมตอนที่ขับผ่านไปแล้วค่อยดูครับตอนที่ถึงตรงหลังรถไฟครับแล้วก็บอกครับลงมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ครับมันอยู่ข้างหน้าผมนี่โอ้เห็นไหมทะลุเบาะคนขับคนนั่งข้างเลยอ่ะมันอยู่ตรงหัวเลยนะโอ้ยแล้วคุณแม่บอกว่าปกติจะไปด้วยกันไม่รู้คือถ้าเมื่อคืนไปด้วยเนี่ยคงไม่รอดโอ้คุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวมรินทีวีตามเจาะเรื่องนี้นะฮะแล้วเราได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมาที่ธนพลคณะหมอลำวงเสือธนพลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนใช่ไหมเล่นดนตรีเสร็จปั๊บแล้วก็มานั่งกินข้าวจังหวะนี้คือจังหวะต้นเหตุคุณผู้ชมตัวของธนพลเหมือนกับกำลังจะเดินข้ามถนนแล้วมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งของคนก่อเหตุเนี่ยขับเข้ามาแล้วเหมือนกับคือมันเกือบเฉี่ยวๆคุณธนพลไปนิดนึงแล้วเขาก็จอดรถข้ามไปยังร้านอาหารฝั่งตรงข้ามนี่ดูนะแล้วหลังจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ขับตามเก๋งขาวขับตามมาหลังจากนั้นอ๋อแล้วก็ไปป้ากันที่ร้านข้าวต้มไปเจอกันร้านข้าวต้มพอดีจังหวะที่ธนพลเนี่ยนั่งกินข้าวต้มแล้วก็มีการพูดไปเปรยขึ้นมาให้ขับรถยังไงวะอะไรประมาณนี้ก็มีเสียงด่ากันเกิดขึ้นแล้วบังเอิญว่ามันมีการทะเลาะ กันแล้วก็คือคนที่เป็นคู่กรณีเขาพอได้ยินเสร็จปั๊บธนพลกินข้าวเสร็จขับรถออกไปตามเลย นี่ฮะนี่คือจุดเริ่มต้นปฐมบทของการสาดกระสุนครั้งนี้แต่คุณไปสาดกระสุนใส่เขาถ้าเขาตายขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบยังไงเห็นไหมนี่ตอนที่ไปแล้วนี่ตามมาเลยนะรีบขึ้นธนพลเร่งเครื่องหนีไปแล้วนี่แล้วตะโกนกันนี่ไงเห็นไหมพอตะโกนสิ้นเสียงเสร็จปั๊บธนพลขับออกไปกลุ่มชายชะกันที่อยู่บนถนนก็วิ่งขึ้นรถของตัวเองกลุ่มนึงขึ้นรถอีกกลุ่มนึงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วก็นำมาสู่สาดกระสุนขนาดนี้งานนี้โอ้โหต้องว่ากันยาวแหละว่ากันยาวแหละประโยคสุดท้ายเมื่อกี้แหละมีไรเปล่าไปเลยนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย